สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมดีๆที่เกี่ยวกับมิวสิคโรแล้วก็หนังสั้น Honda We Fun We Do Contest ค่ะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนะคะมีหนึ่งเรื่องที่มิวสิคโรมีอิทธิพลมากๆนั่นก็คือเรื่องของแฟชั่นนั่นเองย้อนหลังกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคเสื้อยืดขาวกางเกงยีนของพี่ป้อมพี่โต๊ะนะคะอัศนีวสันต์หรือจะเป็นช่วงที่เป็นเสื้อโซนิกแล้วก็กางเกงทาทาจากทาทายังนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเสื้อสายเดี่ยวแล้วก็รองเท้าส้นตึกจาก Triumph Kingdom และหนึ่งในคณะกรรมการของเรานะคะมาจากสายแฟชั่นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพี่เขามีมุมมองต่อมิวสิคโรอย่างไรบ้างนั่นก็คือพี่ปูจิรัตน์พรพินิจพันธ์ค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสารชีสและก็ลูกเกอร์ค่ะจิรัตน์พรพินิจพันธ์บรรณาธิการบริหารนิตยสารวัยรุ่นชีสและลูกเกอร์เสน่ห์ของมิวสิควิดีโอสำหรับผมนะในฐานะของคนทำแฟชั่นผมมองว่ามันคือหนังสั้นๆเรื่องหนึ่งที่ขยายความรู้สึกของบทเพลงขยายความหมายเขาเรียกว่าอะไรเป็นจินตนาการบทหนึ่งอะที่มันสร้างความตื่นตาตื่นใจในการประทับใจเสียงเพลงได้อะไรเงี้ยฮะถ้าในมิวสิคเดียวผมมองว่ามันก็เป็นจุดกำเนิดให้คนที่เสพแฟชั่นหันมาชื่นชอบบทเพลงได้นะครับในความรู้สึกอย่างผมเนี่ยผมดู MV สมัยก่อนผมเข้าวงการแฟชั่นได้เพราะว่าผมชอบวิดีโอของนักร้องยุคเก่าๆแล้วก็ผมก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นอาชีพผมว่าโอเคผมชอบแฟชั่นจากจุดนั้นไอดอลของนักร้องวันนั้นเนี่ยกลายมาเป็นไอดอลของเสื้อผ้าที่ผมก็โฟกัสเสื้อผ้าจากตัวเขาแล้วเอามาใช้กับตัวผมแล้วก็กลายมาเป็นอาชีพอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผมนะหลักเกณฑ์ในการตัดสินเนื่องจากว่าเราเป็นมาทางด้านแฟชั่นเรามองในแง่ของแฟชั่นไม่ได้มองในแง่ของพุ่งกลับนะครับผมมีความเชื่อว่าแฟชั่นก็ย่อมสำคัญใน MV เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เรามอง MV ตัวนี้หรือนั่งดูจนจบเรารู้สึกว่าเสื้อผ้าต้องทำหน้าที่ของมันได้คือหนึ่งคนดูจะต้องมองเห็นมันไม่ใช่กลืนหายไปกับบทเพลงแล้วได้แค่เพลงได้แค่เสียงร้องได้แค่อย่างอื่นได้แค่วิวภาพสวยๆจะมองว่าคนจะต้องจดจำแฟชั่นได้คือเพลงต้องการเสนออะไรเนี่ยเสื้อผ้าต้องทำหน้าที่ที่จะส่งเสริมมันต้องทำหน้าที่แล้วก็อย่างน้อยๆพูดได้ว่ามันต้องเข้าไปในตาแล้วเข้าไปในสมองให้เขาจดจำแล้วก็เป็นความประทับใจส่วนหนึ่งอะฮะอยากไปจริงๆนะ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 อยากทำจริงๆนะ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 อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยน้อยประสบการณ์ครั้งในการประกวดเนี่ยมันต้องได้อะไรสักอย่างแน่ๆอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าคนที่ทำมิวสิควิดีโอด้วยกันเนี่ยเขามีความคิดกันอย่างยังไงคือได้เจอกันได้พบปะหรืออาจจะได้มีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นผมว่าตรงนี้คือประสบการณ์ที่ดีสำหรับกติกาและก็เงื่อนไขหลักๆที่ใช้ในการประกวดนะคะนั่นก็คือผลงานที่จะส่งเข้ามาประกวดเนี่ยจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามค่ะและที่สำคัญนะคะจะต้องไม่ดัดแปลงนะคะเพลงที่เราให้ใช้ในการประกวดครั้งนี้นอกนั้นเนี่ยจะใช้เทคนิคอะไรนะคะหรือว่าจะส่งมาในรูปแบบไหนก็รับได้หมดทุกอย่างเลยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเปิดด้วยคลิปแนะนำตัวเอง1นาทีค่ะตามด้วยผลงานนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโลโก้กิจกรรมจ๋าว่านะคะแค่คลิปแนะนำตัวเอง1นาทีเนี่ยก็น่าสนุกมากๆแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นมาสนุกกันเยอะๆนะคะกับ Honda We Fun We Do Contest ค่ะ